ครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเอาใจสายไตรสายทีทีกันบ้างนะครับก็ยังไม่ค่อยได้รีวิวชุดเกียร์ที่เกี่ยวกับสายทามทราวสายไปกีฬาเลยนะครับก็วันนี้มีโอกาสเลยมารีวิวเจ้าอาร์เดก้านะครับ8อาร์เดก้าเป็น DI2 ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่า Artega DI2 ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างที่เป็นชุดอัปเกรดนะครับต้องบอกก่อนก็คือจะไม่มีเบรกนะครับแล้วก็ขาจานนะครับนั่นก็เริ่มจากมีตีนผีนะครับเดี๋ยวผมแก้ดูอีกทีนึงนะครับมีตีนผีมีสับจานนะครับจังชั่น A จังชั่น B นะครับแล้วก็เป็นมือชิปมือชิปเตอร์แอโร่นะครับตัวตรงแอโร่บาร์นะครับชิปเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นเบรกนะครับแล้วก็เป็นเบรกที่มีชิปอยู่ด้วยนะครับมีปุ่มชิปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายไฟทั้งหมด8เส้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยยาว400 mm นะครับ700 mm นะครับ750 mm นะครับแล้วก็1,000 mm นะครับ1,000 mm 2กล่องครับ752กล่อง701กล่องนะครับแล้วก็400 mm 3กล่องครับผมก็แบตเตอรี่ชาร์เจอร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่ตัวตีนผีก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะลองแกะกล่องดูโอเคนะครับตีนผีนะครับตีนผีอาร์เดก้า DI2 เนี่ยก็คือเหมือนกับตัวดูลเอทเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเคยใช้ชิมาโน่รุ่นเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหรือเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้นะครับเหมือนเป็นตัวลิงก์เลยครับตัวที่ยึดเข้ากับตัวที่เขาเรียกว่าไงนะจุดยึดระหว่างตีนผีกับดอบเอานะครับก็ตัวนี้นะมันเป็นเทคโนโลยีที่มันสามารถเหมือนกับเนี่ยครับมันสามารถที่จะให้ตัวได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งทางชิมาโน่เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะช่วยให้เรื่องของระยะดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ความแม่นยำของเกียร์ความแม่นยำในการขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างดีมากกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จุดปรับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ retention low high นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถอดแบบมาจากตีนผีของเป็นลักษณะตีนผีแบบ shadow นะครับถอดแบบมาจากพวกเสือภูเขานะครับก็จะทำให้ตีนผีเนี่ยมีการหุบเข้าไปในเฟรมมากขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของความ arrow นะครับแล้วก็เรื่องของความเสถียรของเกียร์ในการเปลี่ยนในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะแม่นยำมากขึ้นนะครับก็สำหรับตีนผีนะครับก็อาจจะมีขนาดเล็กลงสักเล็กน้อยนะครับนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องแจ้งก่อนนิดนึงว่าดูลเอออาร์เดก้าเนี่ยทำออกมา2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันตีนผีขาสั้นและตีนผีขายาวซึ่งตีนผีขาสั้นเนี่ยจะรองรับได้แค่30นะครับ30ฟันก็คือเฟืองใหญ่เนี่ยสูงสุด30นะครับส่วนขายาวเนี่ยได้ถึง34นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตีนผีนะครับก็สีอะไรก็ดูเข้มขึ้นนะครับเพราะว่าอาริก้าเดิมเนี่ยเป็นสีออกน้ำเงินนะครับออกเป็นสีแบบเทาน้ำเงินนะครับอันนี้ก็จะดูมีความเป็นเทาดำมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังแอบมีติดน้ำเงินเล็กๆนะครับก็เป็นเหมือนตามตระกูลของอาร์เดก้าปกติอยู่แล้วนะครับโอเคอาร์เดก้าสำหรับตีนผีนะครับต่อมาเป็นสับจานนะครับสับจานโอเคสับจานหน้านะครับสับจานหน้าเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าทำให้มันมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเรียวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะครับส่วนการปรับขึ้นลงอะไรเนี่ยก็ยังเหมือน DI2 ตัวก่อนๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากสีที่อาจจะดูเข้มขึ้นนะครับ
ก็เท่านั้นเองที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับสับจานนี่ครับเดี๋ยวอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือมือเบรกที่มาพร้อมชิฟเตอร์นะครับนี่ครับมือก้ามเบรกที่เป็นพร้อมชิฟเตอร์คือก้ามเบรกตัวนี้เนี่ยเดิมเนี่ยมันจะเป็นชิฟเตอร์แบบสองปุ่มข้างหนึ่งมีสองปุ่มเลยนะครับแล้วก็จะหัวโตๆใหญ่ๆนะครับก็หลายคนก็รู้สึกว่าน้ำหนักมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ขนาดมันค่อนข้างที่จะใหญ่นี่นะครับทางชิมาโน่เนี่ยเขาก็เลยปรับให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับโดยที่ใช้ปุ่มเนี่ยข้างละ1ปุ่มเท่านั้นก็ลักษณะคล้ายๆSlam AS นะครับก็คือซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงมาถึงถ้ามือออกถ้าเป็นมือตกก็คือกดซ้ายเกียร์ก็จะเลื่อนไปทางเฟืองใหญ่กดด้านขวาเนี่ยเฟืองก็จะลงมาทางเฟืองเล็กนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับซ้ายกดขึ้นก็คือกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็คือด้านขวาเนี่ยก็คือกดเพื่อให้เฟืองมันลงนะครับก็ข้อดีของอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเขาก็ออกมาแก้ปัญหาเรื่องความใหญ่นะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับอันนี้ผมถือเนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะเบามากเลยนะครับแล้วก็เป็นสายต่อกับไฟฟ้านะครับก็แล้วก็มีสกรีนชิมาโน่ตรงนี้ครับผมระยะผมว่าอาจจะสำหรับผมนะผมว่ารู้สึกว่ามันต้องง้างมือไกลไปหน่อยหมายถึงว่าตรงตัวก้านเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่คนชอบสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะชินกับเบรคของค่ายอื่นๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างไกลมือนิดนึงแต่ว่าโดยรวมผมว่าออกมามันดูสวยงามเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับมือเบรกพร้อมชิฟเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชิฟเตอร์บาติดแอโร่บาร์นะครับก็มันจะถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยจะเห็น2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นกลมๆอย่างนี้ก็คือกดตรงนี้กดตรงรูปโป้งตรงนี้ครับกับอีกแบบนึงที่มันจะเป็นเหมือนขนมเปียกปูนนะครับแล้วก็กดด้านข้างจับแล้วก็กดในนิ้วโป้งอย่างนี้ซึ่งพอดีตัวนี้ลูกค้าเขาเลือกเป็นแบบนี้นะครับก็มันจะคล้ายๆการกดแบบของเบรกตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะมีแค่ตัวก้อนด้านบนตรงนี้นะครับติดปลายแฮนด์นะครับติดปลายอะโลบาร์นะครับอันนี้ก็เสียบปลายนะครับแต่ว่ากดด้านบนอย่างนี้อันนั้นจะเหมือนจะกดด้านข้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมว่ามันก็จะดูเรียบร้อยมากกว่าสำหรับผมนะผมชอบตัวแอโร่ที่เป็นตัวหมุดๆอย่างนี้มากกว่าตัวที่เป็นก้อนขนมเปียกปูนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะดูเชิดช้านิดหน่อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสะดวกใช้อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับออกมารีวิวให้ดูกันส่วนที่สำคัญอีก2อย่างนี้คือถ้าไม่มีก็วิ่งไม่ได้นะครับเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับก็คือจังชัน A จังชัน B นั่นเองนะครับก็หน้าตาก็เล็กๆแบบนี้จังชัน B จะเล็กๆแบบนี้ส่วนจังชัน A นะครับจังชัน A ก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับจังชัน A ใหญ่หน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็เหมือนกับเป็นกล่องคำสั่งนะครับกล่องคำสั่งกับกล่องส่งสัญญาณนะครับของตัวชุดเกียร์ไฟฟ้านะครับก็หาค่อนข้างในตลาดตอนนี้หาค่อนข้างยากนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่รู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นแท่งกลมๆนะครับนี่ฮะแท่งกลมๆอันนี้เนี่ยถ้าคือจากประสบการณ์นะคือมีลูกค้าบางท่านเนี่ยประกอบไปแล้วแล้วไปฟิตติ้งนะครับก็อยากให้ระวังนิดนึงตอนตัดหลักอานหรือว่าบางเฟรมเนี่ยมันซ่อนตัวแบตเนี้ยไว้ใต้หลักอานถูกไหมฮะทีเนี้ยพอไว้ใต้หลักอานเนี่ยบางเฟรมทีส่วนใหญ่เนี่ยบางท่านเนี่ยต้องตัดหลักอานนะครับก็ให้อยากให้แจ้งทาง
ฟิตเตอร์หรือว่าช่างนิดนึงว่าเราใส่แบตอยู่นะครับเพราะว่าบางผมมันเคยเกิดเหตุการณ์เลื่อยแล้วมันระเบิดนะครับตัวแบตเนี้ยเสียไปเลยนะครับแล้วราคาแพงมากนะครับก็อยากให้ระวังนิดนึงเพราะมันเสียอยู่ใต้หลังคาบางทีด้วยความเคยชินของช่างเนี่ยเขาอาจจะเลื่อยไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้ลืมไปดูลืมไปว่ามันมีไอ้ตัวแบตนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมแจ้งกันนะครับอันตรายนิดนึงนะครับก็สายไฟนะครับก็400 mm เนี่ยที่บอก400 mm 700 750 mm แล้วก็1,000 mm นะครับก็มันก็จะเลือกโดยทั่วไปเนี่ยช่างก็จะรู้อยู่แล้วว่าความยาวเท่านี้ควรใช้กับตำแหน่งตรงไหนนะครับก็มันก็จะมีการวางสายอยู่แล้วตามวิธีนะครับก็แล้วก็นี่เป็นชาร์เจอร์นะครับก็ไว้สำหรับชาร์จแบตก็ต้องบอกเลยว่าแบตของชิมาโน่เนี่ยอยู่ค่อนข้างนานนะครับข้อแตกต่างระหว่างชิมาโน่กับ SRAM นะครับก็คือ1เลยนะครับชิมาโน่ใช้แบตก้อนเดียวนะครับแล้วก็ยังคงมีสายวิ่งมาสั่งการอยู่ในจุดเดียวนะครับรวมกันนะครับแต่ทาง SRAM เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่แยกนะครับก็จะเสียบไว้ทางทีนผีเสียบไว้ทางสับจานนะครับแต่ว่าต้องรู้สึกว่า SRAM TP ตัวใหม่เนี่ยมันจะไม่มีสับจานนะครับเป็นไปเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวชุดอัปเกรดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่มีขาจานไม่มีเบรกไม่มีเฟืองนะครับก็แล้วก็นี่เป็นชุดสำหรับ TT และไตนะครับก็ยังไงใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังพอมีเหลืออยู่นะครับก็ยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ